ก็บันทึกฮัลโหลจะโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับไม่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วท่านชมโอ้ยหมดแรงแล้วท่านชมครับคือผมกดอ่านไปแล้วแต่มันไม่อ่านให้ผมผมแจกบัตรแกหน้าไปแล้วอ่ะท่านชมแบบเออแล้วผมพูดเป็นชั่วโมงนึงท่านชมแบบพูดนานมากคือแบบเพื่อว่าคือแบบแล้วคือตอนแรกแบบโอ้ยเซ็งผมต้องมาทำใหม่คุณผู้ชมแบบทันที่ผมอัดไปแล้วคุณผู้ชมแบบคือผมเซ็งคุณผู้ชมแล้วคือแบบเซ็งไม่เท่าไหร่คือจะมีคนเชื่อไหมว่าผมอดว่าผมจ่ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยกดหัวใจแล้วด้วยคนที่ได้คุณผู้ชมคือแบบเนี่ยนั่งก๊อปนั่งใส่ไปเลยเมื่อกี้เนี่ยคนเนี้ยกิตติศักดิ์เนี่ยคนนึงแล้วก็ไอคนเนี้ยเมนแรกมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี UAD แล้วก็คนที่สองคือจักรพรรดิเนี่ยที่ว่าจะมาทุกครั้งที่แจกของคือมาไวมากแล้วก็ท่านดอยแล้วก็คนที่สองนี่คืออ่านชื่อไม่ออกแล้วคนที่สามแล้วคนนี้ก็คือนี่คือคนแรกแหละท่านผู้ชมเขากลับมาเม้นต์อยู่ดีแล้วไปทันเม้นต์ที่ห้าเพียงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนี้พี่แจกบัตรแกหน้าให้แล้วท่านผู้ชมเติมแล้วสำหรับกิจกรรมนี้แล้วพี่ก็พูดยาวมากแล้วคือแบบพี่ลืมกดอัดคือแบบลืมกดอัดถามว่าเอ้ยพี่โมเปล่าครับพี่โมเปล่าคือแบบคือพี่เติมไปแล้วฆ่าฉันเถอะแล้วนี่คุณผู้ชมเนี่ยประวัติการซื้อคุณผู้ชมบัตรแกหน้าวันที่6ก็คือวันนี้วันที่6เวลาตอน2ทุ่ม40นี่คือพี่ซื้อแกนมาพี่ซื้อบัตรแกหน้าไปแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่เองคือแบบซื้อไปคุณผู้ชมซื้อบัตรเกน่าแล้วก็เติมไปแล้วเนี่ยจำนวน5ใบคุณผู้ชมคือแบบพี่นี่แบบฮะอะไรนะที่พี่ซื้อไปเมื่อกี้คือแบบคืออะไรคือแบบเนี่ยยอดเงิน100นึงเนี่ยคือแบบซื้อไปเกน่าไป5ใบเหลือแค่4บาทคือแบบพี่ซื้อไปแล้วแล้วพี่ก็เติมไปแล้วคุณผู้ชมแบบแล้วพี่ลืมอัดคือแบบพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือแบบพี่ลืมอัดคือแบบหมดเลยหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือแบบคือเข้าใจว่าแบบคือถ้าเกิดพี่อัดไว้ตอนที่พี่อัดไว้คือมันจะมีหลักฐานเนี่ยว่าพี่เออเติมให้จริงๆแล้วพี่นั่งเติมแบบแล้วก็พูดนี่ไปเรื่อยแล้วอยู่ดีคือพี่ลืมอัดเออนั่นแหละก็ตามชมก็โอเคมาขายของก่อนเมื่อกี้ก็ขายแล้วขายรอบชมก็คือถ้าเกิดใครมองหาเว็บเติมเกมชมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ชมผมแนะนำเว็บขั้นเทพชมครับเติมถูกเติมดีท่านชมเติมได้ทุกเกมวะเนี่ยเต็มเลยลด 5% ROV ลด 17% Free Fire ลด 17% ท่านชมนี่เลยกดเข้ามาท่านชมเจอหน้านี้ปุ๊บกดใส่อะไรไปก็ได้ท่านชมเพราะว่าปกติพี่ก็อ่านไม่ออกตรงนี้ใส่ UID ตัวเอง54079615 16สมมุติพี่ใส่ UID พี่แล้วเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการเติม172ไดมอนด์ราคาอยู่ที่48บาทแล้วก็309ไดมอนด์ราคาอยู่ที่87บาทถูกไหมท่านผู้ชมแล้วก็1052ไดมอนด์ราคาอยู่ที่288บาทเท่านั้นถ้าเติมในเกมจะอยู่ที่349บาทท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเติมถูกเติมจริงและเติมเร็วมากเมื่อเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการเติมแล้วกดยืนยันท่านผู้ชมเขาก็จะหักเงินในบัญชีเราออกไปเลยโดยอัตโนมัติท่านผู้ชมครับแต่ต้องใส่ UID ให้ถูกนะตรวจสอบว่า UID เราถูกหรือเปล่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีบริการอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นขายบัตรไกหน้าบัตรเติมเกมต่างๆบัตรทูมันนี่วอลเล็ตหรือแม้แต่ขายจำหน่ายโค้ดท่านผู้ชมก็มีโค้ดให้เลือกมากมายหมดแล้วท่านผู้ชมครับก็มีโค้ดให้เลือกเพียบเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีทั้ง ID เกมออนไลน์ท่านผู้ชมมีขาย ID เกมของทุกๆค่ายทุกๆสังกัดนะครับสามารถมาใช้บริการกันได้โอเคเข้าเรื่องท่านผู้ชมก็เมื่อกี้พี่แตกไปแล้วท่านผู้ชมก็คือมีคนที่ได้อยู่5คนก็คือว่าพี่แตกเป็นบัตรละใบละ25ใบคุณผู้ชมก็จะมีคนนี้คำตอบก็คือเจมาโตคุณผู้ชมแต่เป็นรูปตัดต่อก็คือพี่คิดว่าไม่น่ามีใครรู้แต่ทุกคนก็ยังตอบถูกกันนี่คุณผู้ชมแล้วก็มีคนตอบมามากมายเมื่อกี้พี่นั่งอ่านคอมเมนต์ไปแบบนั่งอ่านไปเนี่ยฮาโตก็มีเนี่ยเจมองก็มีเนี่ยแล้วก็มีคนนึงพี่จำได้สะดุดตาอยู่มีคนตอบว่าแจ็คมินด้วยคุณผู้ชมครับไหนแล้วก็นี่อาโตส่วนใหญ่จะตอบอาโตกันหมดคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเห็นปะก็คือว่าสำหรับคนที่ตอบถูกแต่ว่าไม่ได้ผู้ชมก็คือบอกว่าพี่บอกไปแล้วว่าในกติกาคือพี่จะแจกขออนุญาตแจกคนที่ตอบก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่าพี่แจกได้แค่5ใบสำหรับกิจกรรมนี้ก็คืออาจจะง่ายไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพี่จะเอากิจกรรมที่มันยากกว่านี้หน่อยผู้ชมมาให้เล่นกันผู้ชมครับก็
สำหรับใครที่บอกโอ้พี่เสียความรู้สึกว่าผมติดตามพี่อยู่แต่ผมไม่ได้อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเสียความรู้สึกครับน้องก็คือตอนเนี้ยคือพี่พูดไปแล้วในคลิปเมื่อกี้พี่ขอพูดใหม่แล้วกันว่าพี่เคยพูดไว้ตอนที่ว่าพี่ยังไม่ดังพี่บอกไว้ว่าถ้าวันนึงพี่ดังพี่มีคนสนับสนุนคือ1พี่มีสปอนเซอร์2พี่มีรายได้จากเกเอ้ยรายได้จาก YouTube พี่จะแจกเพชรแจกบัตรแก้หน้าบ่อยๆก็ตอนนี้พี่มีแล้วพี่มีสปอนเซอร์แล้ว1เจ้าก็คือคันเทพก็คือเนี่ยสปอนเซอร์พี่ก็คือเป็นคนสนับสนุนผู้สนับสนุนหลักของพี่เลยก็คือสนับสนุนแบบว่าก็คือจ้างงานพี่อ่ะให้โปรโมทแล้วก็ขายบัตรขายแก้หน้าขายอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เขามีระบบเติมเกมมาก็คือเติมถูกจริงเติมถูกกว่าที่อื่นซึ่งพี่ก็ใช้บริการเข้าบ่อยๆท่านผู้ชมก็สามารถมาเติมมาได้ถ้าใครแบบว่าอุ๊ยจริงป่ะพี่เขาเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็นี่คือประวัติการเติมท่านผู้ชมประวัติที่พี่ใช้จำนวนเงินที่พี่ใช้ทั้งหมดก็เนี่ยครับท่านผู้ชมใช้ประมาณ 5,000 กว่าบาทแล้วนะครับกับเว็บนี้นะท่านผู้ชมใช้เติมท่านผู้ชมก็เติมเรื่อยๆเลยอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมครับแล้วก็พี่มีครีเอเตอร์ก็คือพี่เป็นครีเอเตอร์แล้วก็คือได้เพชรสนับสนุนอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าพี่เป็นครีเอเตอร์แล้วพี่ก็ได้เพชรสนับสนุนจากการเป็นครีเอเตอร์บ่อยๆท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นว่าได้ทุกเดือนแหละเดือนละ1ครั้งท่านผู้ชมพี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคต่อไปพี่จะมีการแจกบัตรแก้หน้าบ่อยขึ้นจากเมื่อก่อนที่พี่ไม่ค่อยได้แจกเลยใช่ต่อไปพี่จะแจกอยู่ทุกวันเสาร์โอเคท่านผู้ชมเที่ยวนี้น่าจะอัดแล้วนะก่อนว่าทุกวันเสาร์พี่จะมีกิจกรรมให้เล่นเป็นมินิเกมของช่องพี่เองช่องอื่นไม่มีนะช่องอื่นเขาจะมียังไงพี่ไม่รู้นะแต่ช่องพี่จะมีมินิเกมให้เล่นทุกวันเสาร์คือน้องสามารถมาร่วมสนุกได้แบบอันนี้เลยแต่ก็คือว่าจะเป็นแบบไหนก็คือแล้วแต่ชมในแต่ละอาทิตย์จะเปลี่ยนไปเรื่อยมินิเกมอ่ะคือจะไม่เหมือนกันทุกอาทิตย์นะก็ว่าพี่จะมีบัตรแก้หน้าแจกชมมีรางวัลให้เป็นมินิเกมจะมีให้เล่นทุกวันเสาร์แจกบัตรแก้หน้าทุกวันเสาร์คือสมมติง่ายๆเลยคือช่องพี่จะแจกบัตรแก้หน้าทุกวันเสาร์โอเคปะถ้าใครอยากได้บัตรแก้หน้าฟรีเป็นสายฟรีติดตามช่องพี่ไว้และทุกวันเสาร์มาลุ้นกิจกรรมกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรให้ทำอะไรแล้วก็จะแจกเท่าไหร่อันนี้พี่ขอไม่บอกว่าแจกเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์พี่ได้ไม่เท่ากันถ้าอาทิตย์ไหนที่พี่ได้เยอะพี่ก็แจกเยอะอาทิตย์ไหนได้น้อยก็ขอแจกน้อยหน่อยโอเคป่ะท่านผู้ชมแต่มีแจกทุกอาทิตย์มีรางวัลทุกอาทิตย์โอเคนะทุกวันเสาร์มีรางวัลนะครับท่านผู้ชมเอาง่ายว่าถ้าเกิดน้องติดตามช่องพี่น้องขี้เกียจดูคลิปพี่ก็ไม่เป็นไรครับน้องรอวันเสาร์ก็ได้วันเสาร์ถ้าเกิดน้องเป็นวันเสาร์ปุ๊บน้องดูเลยเฮ้ยคลิปคำว่ากิจกรรมอะไรเงี้ยแจกเพชรอะไรเงี้ยมาปุ๊บนะน้องก็กดดูเลยอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นก็คือทุกวันเสาร์พี่จะมีกิจกรรมแจกเพชรแจกบัตรแก้หน้ากันโอเคป่ะต่อไปจะแจกบัตรแก้หน้าทุกวันเสาร์นะถ้าเกิดใครที่แบบว่ามาติดตามใหม่หรือว่าผู้ติดตามเก่าหรือว่าใครที่ไม่ได้แต่กิจกรรมเนี้ยรอกิจกรรมหน้าได้นะท่านผู้ชมก็คือมีแจกแน่นอนทุกวันเสาร์มันต้องมีสักเสาร์ที่น้องได้ท่านผู้ชมต้องมีสักกิจกรรมที่มันแบบว่าเอ้ยตรงกับผมเลยเพราะว่ากิจกรรมนี้คือเน้นความไวคือใครไวกว่าคนนั้นได้ต่อไปอาจจะมีกิจกรรมที่ว่าไม่เน้นความไวอะไรมากเน้นแบบว่าดวงเพราะว่าปกติทุกช่องเขาจะเน้นแบบว่าดวงให้อาศัยการสุ่มต่อไปมีกิจกรรมที่แบบว่าเอ้ยดวงด้วยสุ่มด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะมีแบบปะปนกันไปคือแล้วแต่พี่อาจจะแบบว่าไลฟ์สดเลยให้น้องตอบตรงๆเลยอะไรอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่ารอดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาแต่เอาเป็นว่าต่อไปช่อง PJ TPE แจกบัตรทุกวันเสาร์นะครับอย่าลืมไปจดไว้นะทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์มารอรับบัตรฟรีที่ช่องพี่นะครับอย่าลืมนะครับก็ตามนั้นแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามแล้วขอบคุณที่สนับสนุนช่องพี่นะแค่น้องเข้ามาดูคลิปพี่ดูเห็นโฆษณาก็เท่ากับน้องสนับสนุนช่องพี่ละน้องก็คือ1ในคนที่สนับสนุนช่องพี่ที่ผ่านมาพี่ถึงแบบว่าที่มีน้องหลายคนบอกเอ้ยดีจังพี่ไม่แบบว่าพูดเหมือนอยู่ในป่าอะไรอย่างงี้ก็คือบางทีพี่คิดว่าคือบางคนอาจจะมีจุดขายที่แบบว่าการทะเลาะคนดูหรือว่าการด่าคนดูครับเป็นจุดขายแต่พี่มองว่าคือแบบเหมือนกับว่าเขามาดูเราก็เท่ากับเขามาสนับสนุนเราถ้าเกิดว่าเราไปด่าคนที่แบบว่าพยายามเข้ามาเพื่อสนับสนุนเราแต่เราไปด่าไปแบบว่าเขามันก็คือความรู้สึกพี่มันแบบมันไม่ใช่อ่ะบางทีเหมือนเราไปดูช่องคนอื่นเนี้ยเราไปดูช่องเขาเราไปเม้นแบบคุยกับเขาอ่ะแล้วเขาไม่อ่านคอมเมนต์เราอ่ะเขาไม่ตอบเราอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยสนเขาไม่ค่อยสนใจเราเวลาไลฟ์สดอะไรเงี้ยเคยไหมเวลาไลฟ์สดคนอื่นไลฟ์สตรีมเราไปเมนแล้วเขาไม่อ่านเป็นเสียความรู้สึกนะพี่ก็เป็นอย่างนั้นพี่ถึงได้พยายามอ่านทุกคอมเมนต์พยายามอ่านให้ทันตลอดเวลาที่พี่ไลฟ์สตรีมไลฟ์สดเนี่ยพี่จะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ทันเพราะว่าพี่ไม่อยากให้น้องเสียความรู้สึกพี่ไม่อยากให้น้องอยู่เงียบพี่อยากให้น้องแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องจริงๆนั่นคือสิ่งที่พี่พยายามทำมาตลอดเพราะว่าพี่เข้าใจความรู้สึกว่าเวลาไปเมนแล้วเขาไม่อ่านมันเป็นยังไงนะครับก่อนว่าก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดวันนึงพี่ดังกว่านี้มีโอกาสได้ไปไกลกว่านี้พี่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าอาจจะมีทำของที่ลึกมาแจก
อย่างเสื้ออะไรเงี้ยเสื้อช่องตอนนี้ยังไม่ทำนะยังไม่ต้องมาถามเสื้อช่องกับพี่ตอนนี้นะพี่ยังไม่ทำน้องโยเอาไว้ถ้าเกิดพี่ดังมีเงินมีทองมากพอแล้วคือพี่อาจจะทำผ้าปิดปากทำเสื้อช่องแต่ไม่ขายพี่จะทำแจกให้คนที่เป็น FC พี่เนอะก็เคยคิดไว้แล้วจะมีพวงกุญแจมีอะไรเงี้ยมาแจกแต่ว่าขอให้มีมากกว่านี้ก่อนก็คือว่าช่วยกันติดตามช่วยกันแบบกดไลค์ช่วยกันกดแชร์หรือไม่ก็ถ้ามีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่อย่างเงี้ยแนะนำช่องให้หน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดดังกว่านี้รับรองว่าพี่ก็ไม่ลืม FC แล้วไม่ลืมทุกคนอยู่แล้วที่ช่วยดันพี่มานะครับก็เอาว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันท่านชมลืมอัดต้องมาอัดรอบ2กันว่าแจกน้อยแต่พี่แจกนะแจกจริงๆแล้วก็ใครไม่ได้รอเสาร์หน้าทุกวันเสาร์มีแจกบัตรไกหน้าอย่าลืมนะบอกเพื่อนนะท่านชมมีเพื่อนบอกเพื่อนนะทุกวันเสาร์แจกบัตรไกหน้านะโอเคป่ะช่องนี้นะแจกบัตรไกหน้าทุกวันเสาร์นะครับโอเคตามนั้นไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับปิดตัวหน่อยปิดตัวหน่อย